Hello everyone and Happy New Year! Thank you so much for all your support thus far. Today I have a very special announcement for you guys. Well then, let's get to it! So the big news is, from today onwards I'll be rebranding into a new name and a new appearance. Let's start from a new appearance. It's this girl! So as you can see, this is a completely new character, which will be my appearance for covers that are to be released after this video onwards. That this rebranding applies to both my singing and drawing alias. So yeah, from this video onwards, please call me Mina Rien instead of Kimika on the moon. Lastly, some collab covers that I am in will still be using Kimika as my appearance, since that was already in progress before I decided to rebrand. But I expect by the latter half of this year, all collab covers should start using my new appearance. Well then, that will be all for today's announcement. Thank you all for watching this, and I hope you'll have a great year ahead of you. Bye bye! สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะขอขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนเรามาจนถึงวันนี้นะคะวันนี้คิมิกะมีประกาศสำคัญที่อยากให้ทุกคนทราบค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะประกาศสำคัญที่ว่าก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคิมิกะจะรีแบรนด์เป็นชื่อใหม่กับชมหน้าใหม่ค่ะเรามาเริ่มจากหน้าตาตัวละครที่คิมิกะจะใช้ต่อจากนี้ไปนะคะก็อย่างที่เห็นในตัวละครใหม่หน้าตาต่างจากคิมิกะโดยสิ้นเชิงหลังจากวิดีโอนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ตัวละครนี้แทนหน้าตาเราเวลาลงพวกวิดีโอ cover เพลงนะคะแล้วสำหรับชื่อเราเปลี่ยนจากชื่อคิมิกะเป็นมินายะค่ะตัวโลโก้เราเปลี่ยนให้ตรงกับชื่อใหม่แต่ว่าสัญลักษณ์ประจำตัวยังคงเป็นพระจันทร์อยู่นะคะและสำหรับบทของตัวละครคิมิกะเราจะเอากลับไปใช้ในฐานะตัวละครออริจินอลหรือเรียกง่ายๆว่า OC ของเราค่ะถ้าถามว่าการเอาไปใช้เป็น OC หมายถึงอย่างไรก็คือตัวเราเองจะเอาไปใช้วาดรูปสร้างเนื้อหาและอื่นๆให้กับตัวละครก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากจากเดิมเพราะว่าเดิมทีเราก็ใช้คิมิกะในฐานะ OC แล้วค่ะแต่แค่ว่าหลังจากนี้เราจะไม่ใช้คิมิกะเป็นหน้าตาของเราแล้วค่ะแล้วก็การรีแบรนด์ครั้งนี้เป็นการรีแบรนด์ทั้งชื่อร้องเพลงของเราและชื่อนามปากกาวาดรูปของเรานะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ช่วยเรียกเราว่ามินาเรียแทนคิมิกะเลยมาเจนต้ามูนด้วยค่ะสุดท้ายนี้หลังจากนี้ในบางวิดีโอ cover เพลงที่เราไปคอลแลบกับคนอื่นจะมีบ้างที่เรายังคงใช้คิมิกะอยู่เพราะว่าตัวงานเสร็จไปก่อนที่เราจะตัดสินใจรีแบรนด์ค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราคาดไว้ว่าภายในครึ่งหลังของปีนี้งานคอลแลบส่วนใหญ่จะใช้หน้าตาใหม่ของเราแล้วนะคะก็เท่านี้จบการประกาศวันนี้แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามผลงานของเรานะคะ Happy New Year แล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายみなさんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。これまでの応援ありがとうございました。今日私、皆さんに大きなお知らせがあります。早速行きましょう。それでは、今日のお知らせは、私、今日から新しい名前へと姿に変わります。姿としてはこの子です。見た通り、全然違うキャラになります。この動画一切はこの子の姿を使い始めます。キミカからミナリエに変わりました。この
ロゴも変わりましたが、2月期のデザインは元と同じです。また、私はまだキミカというキャラを使いますが、自分のオンライン姿ではなく、ただ自分のオリジナルキャラクターとして使います。例えば、ストーリーや性格をつけるなど。そして、この名前の変更は、具体的名義だけではなく、私のイラストレーターの名義もミナリエに変わります。なので、これからは、キミカとマジャンタムの代わりにミナリエで呼んでください。最後に、まだキミカの姿を使ったコラボ動画などが残っているので、それは今年以内に全部アップしたいと思います。今年の後半のコラボ動画はミナリエの姿を使う動画になると予想しています。それでは今日のお知らせは以上です。ご清聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイバイ。